ท่นนี้คือแท่นของเตาเผาขยะแล้วมันพังพินาศไปแล้ว 5-6 หมื่นตันนะครับเราจึงต้องทำโครงการแยกคัดแยกบางเรือทั้งเรือพระแท่นครับจากความคิดของเรานั้นก็คือว่าภาคเกษตรอีกตัวหนึ่งก็ไปทำเรื่องของดินหรือขยะนั้นแตกออกมาจริงครับว่าเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าขยะของเรานี่คือกระบวนการของการที่มันทำนะครับตอนนี้ตอนเปล่าไม่ได้กินแต่เราจะนำมาประมาณได้ถึง140บาทเพราะฉะนั้นต่างอีกเพราะฉะนั้นตันหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเราไปทิ้งไม่ได้เป็นภาระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่นี่เก็บถึง8หมื่นตันก็ใช้เงินนับเลย1 2 3ปึ้งโอเคครับเชิญท่านเดินเที่ยวให้ดูเลยนะเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนมีโรงเรียนมีหมู่บ้านเฉพาะแรกนะครับจากที่เราตัด